สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องแน็กซีกันอีกแล้วท่านผู้ชมครับเร็วๆนี้เนี่ยมันมีปืน MP5 ลาวาเข้ามาใหม่ใช่ไหมจะมี4สีระหว่างม่วงส้มเขียวฟ้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเลือกไม่ถูกใช่ป่ะผมจะมาแบบแนะนำสแต็กคร่าวๆละทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นแบบลาเมด1จอกเกาะ2นะครับผมส่วนสีส้มจะเป็นอัตรายิง2ระยะ1คือตัวสีส้มเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของแบบอัตราการยิงใช่ไหมเวลายิงศัตรูที่แบบไม่มีเกาะหรือว่าเรายิงขายิงแขนศัตรูแบบปืนตัวนี้เนี่ยมันจะทำการยิงแบบเร็วมากๆแล้วก็ทำดาเมจได้เร็วมากกว่าตัวสีนี้ของตัวสีม่วงนั่นเองแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีมากๆเมื่อศัตรูสวมใส่เกาะเลเวล1ขึ้นไปหรือว่ายิงส่วนที่มันเป็นเสื้อเกาะหรือว่าเป็นหมวกเนี่ยตัวนี้จะทำดาเมจแบบแรงขึ้นแบบ3เท่าเพราะว่าจะมีดาเมจแล้วจะมีเจาะเกาะด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็อย่างว่านะใครมันจะแบบว่าไม่ใส่เกาะให้เรายิงถูกปะเออเอาละวันนี้ก่อนเราไปรับชมเกมก็ฝากกดดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมไปรีวิวMP5 สีม่วงแต่ว่าทุกคนจะเล่นตัวสีอะไรสีส้มปะเออนั่นแหละอ่ะก็ตอนนี้ชมคลิปก็ฝากกดดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไปรับชมเกมดีกว่าปะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราบินเข้ามาในแมปพีคกันแล้วท่านผู้ชมครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืน MP5 2กระบอกไปเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวแต่ว่าต้องต้นเกมต้องแบบเคลียร์ก่อนปืนไหนก็ต้องเล่นไปก่อนละกันดูแต่ศัตรูอยู่ไกลอยู่ครับเดี๋ยวเราเบิกปืนเลยดีกว่าทุกคนเบิกปืนเลยเบิกปืนเลยเอาทุเรียนก็เบิกให้ด้วยนะผมเพราะว่าผมบอกทุเรียนก่อนหน้านี้ว่าเบิกปืนให้ด้วยละกันเบิกทุกอย่างให้ทุเรียนเอาดวงเอามาด้วยไอ้ที่มันฟรีๆกดมาให้หมดเลยเนี่ยเราไปโดนก่อนละคุณ MP5ครับผมเนี่ยไปเลยครับผมปืนคิงฟิชเชอร์นะครับผมเอาละตอนนี้ได้ MP5 ต่อกระบอกแต่เหมือนแวบๆเมื่อกี้ทุเรียนจะใช้ตัว MP5 สีส้มเลยท่านผู้ชมเอานี่ไงกระบอกก็อยู่นี่นี่ว่ะเพื่อนดูดีจากตรงไหนวะข้างในเหรออุ้ยชุบก่อนศัตรูเหมือนจะวิ่งมาหาเพื่อนมาด้วยนะยังไม่มาดูดวงมากี่ตัวเมื่อกี้ปล่อยโดนไปก็ลืมดูให้ตายเถอะโอ้ศัตรูเล่นทอมสันนี่ก็ว่ายิงไกลเจ็บมากเลยนะผมเพราะทอมสันมันยิงนี่ไกลกว่าปืน MP5 นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อให้ได้ขอชิปอัพปืนโกตังไม่พอชิปอัพปืนไม่อันละ500เดี๋ยวนี้แพงขึ้นราคาโอ้โหลำบากเลยครับวิมันจะมีคนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยบริเวณมุมเนี้ยมีแค่มีคนเอาเนี่ยทุเรียนเปิดใครวะน่ะแหลก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 เล่นฟรีไฟแม็กครั้งแรกในรอบหลายวันไปหลังเข้าทุเรียนสวยโอ้โหเกือบคือปืนนี้เนี่ยถ้าแบบมันไม่ยิงอัดหัวคือมันจะเป็นแบบค่อนข้างแบบออกไปทางเบาเลยนะอุ้ยเรียบร้อยอ้าวแต่มันลากเขาเรียบไปด้วยว่ะโอ้โหคือแบบมาช็อตเดียวหายเลยแล้วเรามีแต่ปืนยิงใกล้นะผมยิงไกลก็แบบดาเมจก็ไม่ค่อยแรงจังหวะเมื่อกี้ก็เลยแบบอดยิงช่วยเพื่อนเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอัพปืนกระบอกนี้มันเป็นเวล3กันเลยดีกว่านะครับผมนี่อัพเป็นเวล3ไปก่อนแล้วก็ซื้อได้ของตาล่าต่างหากไปเลยแน็กไหวชิวมันมีคนชื่อเหมือนเราด้วยแต่ว่าตูนตายตรงไหนตูนตายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นในจุดให้ดูว่าตูนตายที่ไหนที่ไหนวะตูนเองเบอร์4มันอยู่ไหนวะหาไม่เจออ่ะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวลองมุนๆหาก่อนโอเคตายไปแล้วนะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผมตายไปที่แบบว่าไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนด้วยนะจังหวะเมื่อกี้ป่ะจะเรียนเราไปตามไล่ตาล่าจังหากันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนนี้ MP5 ตัวนี้ครับผมสีม่วงจอกเกาะ2ดาเมจ1แรงทะลุเกาะแน่นอนถ้าเหยียบว่ายิงศัตรูที่มีเกาะนะทุเรียนไปไหนทุเรียนอยู่ฝั่งนู้นเหมือนตัวตาล่าจะวิ่งขึ้นมาหาเราด้วยนะครับในตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดักรอตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาลองถามความเห็นทุเรียนที่ทำไมถึงใช้สีไอ้สีส้มอ่ะทุเรียนว่าแต่ทำไมเธอถึงใช้สีส้มเหรอไอ้ตัว MP5 เนี่ยเราขอถามหน่อยดิจำไม่ได้แล้วอ๋อไม่ทำไมถึงเลือกใช้สีส้มอ่ะมันบวกลั่นเหรอชอบลั่นมากกว่าดาเมจหรือยังไงใช่ไหมอ๋อชอบลั่นมากกว่าดาเมจอ๋ออุ้ยระวังวิ่งลึกๆหน่อยวิ่งลึกๆหน่อยมันปืนยิงไกลแล้วไม่มีปืนยิงไกลนะอุ้ยมันวิ่งยังไม่เข้าวิ่งยิงไม่ทันเลยท่านผู้ชมประตูไปไหนแล้ววะวิ่งไหมนั่นวิ่งยาวไหมเห็นแล้วเราเห็นแล้วเดี๋ยวเติมยากันแล้วผมเติมยาก่อนโอ้ยมีคนตรงนี้อะตรงไหนข้างหลังเหรอบนอุ้ยเพื่อนแท้ขนาดนี้ก็ต้องสวยเลยครับผมขึ้นเลยจังหวะนี้ MP5 วิว3ลูดตัวแตกเพื่อนใช้แคนนอนขึ้นน่ะให้ตายเถอะ
อุ้ยมันมี AP5 มีสอแต่มันไม่อัพนะครับผมมันมีชิวปืนด้วยนะตัวมันเมื่อกี้โอ้โหเราเอาแบบอัพเวล1เฉยเลยแต่ว่าทุเรียนโดนข้างหลังเข้านะครับผมเนี่ยต้องย้อนกลับขึ้นไปนะมันมีกี่ตัวทุเรียนอยู่ไกลปะ1 1ตัวเดียวเอ้ยวงอะไรอ่ะมันมีขึ้นวงแบบวงเลือดแบบเริ่มเลยเนี่ยทุกคนดูดินี่ไงมันอยู่กับเพื่อนอ่ะอ๋อเห็นละอุ้ยมันเล่นปืนอะไรวะอะไรก็มีชิบหายละโอเคท่านหนึ่งตรงไอ้เนี่ยแอร์ดรอปก็มีอุ้ยเกือบตายต้องพันยาก่อนครับผมต้องให้เพื่อนคานมาหานะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันเพราะว่าข้างล่างยิงผมมาเมื่อกี้ผมต้องรีเลือดก่อนข้างหน้าแล้วก็มีไงตัวประชิดอะสอรี่เลยว่าเพื่อนเราเสียเพื่อนไปสองนะครับหนึ่งหนึ่งระบบสีก็ไม่มีเนี่ยไปไหนแล้วตัวโอเคได้เกิดกันหมดแล้วเนาะเหมือนในพีคจะมีคนด้วยนะใช่ปะอ๋อมันมีตัวโหลดตัวโหลดแอร์ดรอปอยู่ด้วย1ตัวนะครับโอเคเห็นจุดละเดี๋ยวเราเอา AP5 เข้าไปควงมันดีกว่าคือต้องพยายามยิงให้ติดหน้าอกให้ได้มากที่สุดทุกคนดาเมจจะแรงมากเลยนะครับนี่เขายิงเข้าหัวเข้าหัวจะแรงมากอุ้ยโอเคเอาดาอุ้ยโอ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 ้ยอันนี้หมดอันนี้หมดไม่มียาใหญ่ด้วยเรียกอะไรนะไอวอหมดโลกจัดโลกจัดจังหวะนี้โลกจัดกระสุนปืนเรา400นัดก็ว่าอยู่ทำไมกระเป๋ามันเต็มทุเรียนเรามาขั้นในเมืองก็เหมือนจะมีอีกตัวนึงปะเดี๋ยวเราเห็นจุดขึ้นเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอตรงไหนอ่ะตรงไอ้เนี่ยตาล่าน่ะตรงตาล่าเลยเหรอเราขอทิ้งยาเล็กนะครับผมเก็บยาใหญ่เลยแล้วกันแต่เก็บยาเล็กไปด้วยก็ดีนะผมว่าเออเพราะว่าค่อนข้างต้องใช้เยอะอยู่เพราะเราใช้ปืนใกล้นะอาจจะต้องเจ็บตัวเวลาเข้าไปหาศัตรูเนี่ยอ๋อนี่ไงในเมืองก็มีอันนี้ตัวใหม่ปะเนี่ยแต่ว่าอยู่ข้างล่างตัวทีงโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาหาตัวนี้ก่อนดีกว่ามีตัวเดียวด้วยไม่รู้อยู่ตรงไหนทุกคนหาไม่เจอนะครับเท้าเราขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเท้าเหรอโอ้ยไฟกระพริบอีกแล้วไฟเป็นอะไรวะเอาแล้วมันหายไปไหนอ่ะหายไปเลยนะครับตัวหายได้นะผมหายตัวได้นี่โอ้โหจบเจียดไปเดี๋ยวเราไปอัพปืนไปเป็นเลเวล3ทุกคู่เลยดีกว่าเวลาเราแบบควงออกมายิงเนี่ยมันจะได้แบบเลเวล3ด้วยกันทั้ง2นะผมจะได้ไม่งงนะเฮ้ยมีคนมากับระเบิดเธอวางปะทุเรียนวางเหรออ้าวทุเรียนไม่วางแล้วใครวางแสดงว่ามันวางเดี๋ยวลองไปดูกันทุกคนเพราะมีได้ยินเสียงศัตรูวางโอ้นี่ไงอยู่ตรงนู้นมันอะไรนะมันชุบวงมีตัวชุบวงนะครับผมตอนนี้เดี๋ยว MP5 Level 3ทุกคนสอบกระบอกไม่แน่ใจว่าไอ้ปลาย SMG เนี่ยมันจะออกไปจากแผนที่หรือยังนะมันจะมีปลายนึงที่แบบมันจะทำให้ปืน SMG เนี่ยยิงได้แบบนิ่งมากทุกคนโอ้ยไงมันอยู่บ้านโรงพยาบาลทุเรียนขวามือข้างหลังเรามีตัวนึงเอาก่อนเลยโอ้รัวมากนะปืนนี้นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยยุคที่มันมาแรกๆเนี่ยมันยังไม่โดนเนื้อนี่มันก๊อตมากเลยนะอุ้ยมันมาเป็นตี้เหมือนกันทุเรียนระวังมันจะดีดอุ้ยดีขึ้นราคาแล้วตัวนึงเดี๋ยวพุ่งเตะกระสุนไปก่อนครับต้องรีบเดี๋ยวต้องรีบเข้าบ้านนะระวังมีคนอยู่ข้างบนใช่ๆอยู่ข้างบนมีตัวบอกเลยว่ายิงตัวแตกหมดแล้วทุกคนเซตนี้นะครับผมเป็นเซตปืนที่ยิงเกาะที่แรงมากๆสำหรับปืนสายลูดนะมันดีดไปไหนวะเนี่ยตรงนี้มีของอยู่นี่อ้าวไอ้ตัวบนหลังคาไปไหนแล้วอ่ะทุเรียนโดนตรงไหนวะน่ะยังไงตรงไอวอเนี่ยอ๋อเห็นละยิงช่วยอยู่มันเจ็บอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเห็นละไม่ได้เปล่าวะไม่มีแล้วไปได้เลยบนยิงโอ้ยฝั่งไหนยิงอ่ะข้างบนอ่ะเอาหลังคามีเหรอไม่มีข้างล่างยิงนั่นน่ะข้างล่างยิงอะไรเออข้างล่างยิงเดี๋ยวดูนะชุบได้คนเดียวว่ะทุกคนเพื่อนก็ตายนะครับเพื่อนอยู่ไกลๆตายคนนึงนะเดี๋ยวเอาทุเรียนขึ้นมาก่อนแล้วกันเพราะว่าเบอร์3เนี่ยเล่นแยกนะผมเราจะไม่เอาตัวคนเล่นแยกขึ้นมาอันนี้เสียงเพื่อนปืนเราเนาะ
มันอยู่ตรงบริเวณนี้ครับผมเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาที่พีคเพื่อชุบเพื่อนมันนะคิดว่าเพราะว่าเพื่อนมันตายนะครับอ๋อมันถอยไปตรงอุทุเรียนตายเลยเหรอกี่ตัวเขาน่ะผมมีสกิลบ้าอยู่นะทุกคนคนขึ้นตรงหัวโอ้ยโอ้ยบ้ากูนึกว่าเจ๋งได้อยู่ดีที่เราไปมันนะสกิลของศัตรูก็เลยไล่ผลนะครับ MP5 เซตนี้ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างกับ MP5 นะมันโดนเนิร์ฟหลังโดนเนิร์ฟผมรู้สึกว่ามันยิงยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจะไปใช้ตัวสกินลั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจบั๊กบ่อยมากถ้ายิ่งใช้คู่กับลูน่าเนี่ยดาเมจบั๊กโคตรบ่อยพี่มันมีคนโดบล้มอ้าวลาดแบบ100เมตรเลยจังหวะนี้ศัตรูใช่ๆๆๆของอยู่นี่นี่ไงไปดาวเข้าอีกไป500เมตรครับผมแต่ก่อนเนี่ยปืนนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนที่ยิงไกลได้ดีมากๆนะคือแบบว่าพวกพี่หมูพวกแบบอะไรเขาชอบหยิบมาเล่นแบบยิงหัวกระโดดยิงครับผมปืน SMG หลังจากมันโดนปรับระยะเลือก SMG เค้าก็แบบว่าไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นละครับผมสำหรับปืนลูดยิงระยะไกลนะโอเคมันรอเนี่ยสองตัวมั้งตรงไหนเอ่ยตรงมันจะไปชุบมั้งนั่นไงมันยิงกันโอเคโอเคมาเราวิ่งลงมาดีกว่าเราค่อยวิ่งลงมานะข้างล่างอ่ะเรามองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมันวิ่งเข้าวงไปแล้วเฮ้ยบ้านฝั่งนู้นมีบ้านฝั่งนู้นมีหายแล้วเพื่อนดาวเอาไอ้หนุ่มคนนี้เออโอ้โหมีระดิบตรงไหนตรงฝั่งที่มันดาวแหละข้างในบ้านอีกคนละตัวนะโอเคไปบ้านดาวมีตัวสีนะสีแดงโอเคตัวนี้ก็ดาวดาวมันกันดาวมันกันเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนครับผมเพื่อนตายเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ไม่ได้ชุบนะนัวอยู่ฝั่งนู้นมาสู้กันอยู่สองสามตัวอุ้ยเฮ้ยมันเหลือสามตัวสุดท้ายนี่มาดูเพื่อนก่อนเมื่อกี้เพื่อนลงมาใหม่ก็ตายใหม่แล้วเนี่ยตายหลายรอบมากเลยเบอร์นี้โหกับผมล่วงนะครับมันมาแล้วโอ้โหไม่รอดมาด้วยผู้ชมอุ้ยตัวเมื่อกี้ก็ตามมันดาไปแล้วนะผมไอ้วอไม่พอนะทุกคนซ้ำเอาไอ้วอแม้ว่าเราใช้วอไปเยอะมากในการแบบหมุนตัวเองเมื่อกี้เสียดาย